ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับวิธีแก้อาการซับหมึกเต็มนะครับโดยอาการนี้เมื่อเราใช้เครื่องพิมพ์ที่เป็นระบบน้ำนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็จะเกิดอาการนี้นะครับเมื่อแผ่นซับหมึกเต็มก็จะเกิดอาการตัดการทำงานนะครับไม่สามารถสั่งพิมพ์เครื่องได้นะครับต้องใช้โปรแกรมแก้นะครับโดยถ้าเป็น Epson รุ่น L1003 นะครับก็จะขึ้นไฟกระพริบสลับกันเหมือนในวิดีโอนี้นะครับก็นี้ก็คือแผ่นซับหมึกเต็มนะครับตัวไดเวอร์ก็จะขึ้นว่ากรุณาติดต่อศูนย์บริการ Epson เพื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์นะครับด้านล่างก็จะขึ้นว่าเครื่องพิมพ์แผ่นซับหมึกเต็มระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุดนะครับกรุณาติดต่อศูนย์นะครับสำหรับเครื่องที่มีประกันก็แนะนำให้ส่งศูนย์นะครับสำหรับที่ไม่มีประกันหรือไม่สะดวกนำไปซ่อมนะครับก็คืออยู่ไกลอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถนำโปรแกรมมารีเซ็ตได้นะครับสำหรับลูกค้าฟิกกิ้งนะครับก็สามารถขอได้ทุกช่องทางการติดต่อนะครับโดยเราจะส่งโปรแกรมให้หรือถ้าทำไม่ได้เราก็สามารถรีโมทเข้าไปทำออนไลน์ให้ได้นะครับก็ช่วยลูกค้ารีเซ็ตให้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำตัวนะครับEpson นะครับ L1008ไปนะครับวิธีรีเซ็ตแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์จะต่างกันเล็กน้อยนะครับเราผมก็เลยมาทำแยกกันนะครับเพื่อลูกค้าที่ไม่มีความรู้ก็จะได้เข้าใจวิธีการรีเซ็ตนะครับดังนั้นเราก็เข้าไปที่โปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในหน้านี้นะครับปกติแล้วถ้าเราจะรีเซ็ตนะครับก็คือให้ปิดเครื่องอื่นๆที่เราไม่ได้รีเซ็ตนะครับไปก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมมองเห็นเครื่องที่เราจะรีเซ็ตหรือกำหนดพอร์ตได้นะครับก็คือเลือกพอร์ตที่เครื่องเราติดต่ออยู่นะครับถ้าไม่ทราบก็เข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับเข้าไปที่นะครับ Device and Printer นะครับคลิกขวาในรุ่นที่เราจะรีเซ็ตนะครับเข้า Property นะครับดูที่พอร์ตนะครับเลือกพอร์ตที่เครื่องนั้นนะครับเชื่อมต่ออยู่ก็คือเป็น USB 005นะครับเราก็สามารถเลือกตัวรุ่นนั้นได้เลยนะครับโดยหากทำวิธีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปปิดเครื่องหรือเอาสาย USB เครื่องอื่นๆออกนะครับแล้วกดโอเคนะครับปกติถ้าเราเสียบเครื่องอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่น L1003เลยนะครับ USB 005และตามด้วยชื่อรุ่นนะครับจากนั้นก็กดนะครับแล้วก็ไปอิงเพจเคาน์เตอร์นะครับติ๊กตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นเช็คนะครับเราไม่ต้องเช็คแล้วกดอันล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็ในกรณีที่ error แบบนี้นะครับก็เราให้เราเข้าไปที่ device administrator ใหม่นะครับไปคลิกขวานะครับดูว่าเครื่องมีงานค้างอยู่หรือไม่นะครับก็ให้ลบออกครับคลิกขวากดที่งานแล้วก็ลบออกนะครับก็ลองปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็กดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้นะให้ปิดโปรแกรมนะครับปิดเครื่องพิมพ์รีสตาร์ทคอม1ครั้งแล้วลองใหม่นะครับถ้าใช้ได้นะครับเครื่องก็จะขึ้นนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นให้เรานะครับกดปรินเตอร์ปิดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเรากดโอเคแล้วถ้าเราไม่ปิดปรินเตอร์ก็จะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับก็ให้ปิดปรินเตอร์แล้วเปิดใหม่นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนการรีเซ็ตซับหมึกนะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกครั้งที่เรารีเซ็ตนะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับแผ่นซับหมึกนะครับหรือนำขวดหมึกทิ้งด้านหลังนะครับไปเททิ้งนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนแผ่นซับหมึกนะครับจากตัวเครื่องนะครับถ้าต่อออกด้านหลังก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นอาการไฟขึ้นนะครับ2ดวงพร้อมกันนะครับอาการนี้ก็คือเป็นที่เครื่องทำงานผิดพลาดนะครับแนะนำให้นำปลั๊กไฟและสาย USB ออกนะครับทิ้งเครื่องไว้สักครู่นะครับลอง2ถึง3รอบ ขอโทษทีครับถ้าไม่หายนะครับก็แสดงว่ามีอะไหล่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสียนะครับที่พบบ่อยก็จะเป็นตัวมอเตอร์กับชุดปั๊มนะครับทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดนะครับโดยตัวที่ตัวซอฟต์แวร์ก็จะขึ้นว่ากระดาษติดนะครับแต่มันกระดาษไม่ได้ติดนะครับเป็นการฟ้องแจ้งกว้างๆนะครับไฟจะขึ้น2ดวงกระพริบนะครับอันนี้ก็คือกลไกทำงานผิดพลาดนะครับหรือจะขึ้นค้างก็อาการเหมือนกันนะครับไม่ใช่แผ่นซับหมึกเต็มนะครับ
ครับดูวิธีการแก้จากตัวโปรแกรมไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาลองถอดนะครับแผ่นซับหมึกออกจากเครื่องนะครับก็นะครับหรือไขน็อตออกจากด้านหลังนะครับจะมีด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับก็คือขวาและซ้ายและกลางนะครับตัวขวากับซ้ายจะเป็นน็อตเกลียวหยาบนะครับตรงกลางจะเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ซื้อที่เราจะต่อออกมาด้านนอกให้แล้วนะครับก็สามารถเอาขวดนำไปเททิ้งได้เลยนะครับแต่เลือกลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วยังไม่ได้ต่อนะครับต้องการจะเซตหมึกนะครับก็สามารถขอโปรแกรมได้ที่เรานะครับแล้วก็ต้องถอดตัวซับหมึกทิ้งนะครับไม่งั้นมันจะล้นนะครับแต่อาจจะเซตได้ถึง 1-2 ครั้งนะครับก่อนที่จะล้นออกมาครับจากนั้นแงะตัวคอนโทรลด้านหน้าออกนะครับจะมีเขี้ยวให้แงะอยู่นะครับก็ค่อยๆแงะนะครับเดี๋ยวตัวเขี้ยวหักนะครับตอนนั้นดึงสายแพรออกนะครับทางด้านซ้ายนะครับสายแพรจับให้มั่นนะครับให้เต็มหน้าของสายแพรแล้วดึงออกนะครับก็จะมีเทป2หน้าแปะไว้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไขน็อตออกนะครับนำตัวพลาสติกด้านข้างนะครับจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกขันน็อตด้านบนตรงคอนโทรลออกนะครับจากนั้นก็นำด้านข้างออกนะครับจับแท็กนอนลงไปนะครับจะมีน็อตด้วยอยู่ด้วยกันนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็ขันน็อตออกนะครับตัวรุ่น Air 1003 Air 1008นะครับก็จะเป็นเครื่องบอดี้เดียวกันนะครับจะต่างกันที่ตัว Air 1008จะไม่มีเซ็นเซอร์ตรงตัวคอนโทรลนะครับเซ็นเซอร์ฝาเครื่องนะครับจากนั้นก็เอาพลาสติกที่ปิดสายตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็นี่นะครับแต่ถ้าเราจะไม่ถอดเครื่องนะครับเราก็สามารถต่อสายตัวนี้นะครับสายหมึกตัวนี้นะครับแล้วก็ดันเอาสายไปไว้ข้างหลังแล้วก็เจาะช่องออกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายหมึกทิ้งนะครับก็ทำแค่นี้ก็สามารถไม่ต้องรื้อเครื่องก็ได้นะครับก็คือต่อออกมาได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เราต้องเปลี่ยนแผ่นซับหมึกก็ต้องรื้อเครื่องนะครับในขั้นตอนต่อไปก็นะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านหน้า3จุดด้วยกันนะครับใช้ไขควงแบนนะครับนำออก1 2 3เนี่ยครับก็ยกขึ้นหน่อยนึงนะครับก็จะลื้อฝาข้างออกได้จากนั้นก็ขันน็อตออกนะครับ3ตัวด้วยกันก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างแล้วก็ตรงด้านหลังแล้วก็มารื้อด้านนี้นะครับเหมือนกันนะครับมีตัวล็อกอยู่3จุดเหมือนกันก็มีน็อตอยู่3ตัวเหมือนกันนะครับด้านข้างกับด้านหลังนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับ3ตัวตอนนี้ก็จะยกตัวโครงของเครื่องออกมาได้แล้วนะครับนะครับจากนั้นก็นะครับถอดฐานของเครื่องออกนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้1ตัวแล้วก็ด้านข้างสายนะครับตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวนะครับก็จะยกโครงเครื่องขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับด้านข้างนู้นอีก1ตัว
อันนี้เราเอาตัวกระจังหน้าออกนะครับก็มีน็อตอยู่4ตัวก็คือมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นน็อตตัวเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ด้านนี้แล้วก็ยกออกมานะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับที่ช่องนี้นะครับก็ขันออกมานะครับก็เดี๋ยวก็จะยกได้แล้วนะครับก็น็อตตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็จะมีน็อตที่ล็อกตัวเมนบอร์ดอยู่นะครับ2ตัวจากนั้นก็ยกเครื่องออกมาได้เลยนะครับต้องเอาตัวยึดตัวนี้ไอ้ตัวหมึกทิ้งนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับแผ่นสมึกนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็นำออกไปและเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเราต้องการประหยัดนะครับไม่ได้ซื้อแผ่นสมึกนะครับก็ให้ต่อสายกับสายที่เมื่อกี้นะครับออกไปด้านนอกเลยนะครับออกมาด้านนอกเครื่องตรงนี้แล้วเมื่อเต็มก็นำไปเททิ้งนะครับก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถนะครับสอบถามได้จากทางร้านนะครับหรือถ้าคิดว่ามันยากไปก็ส่งให้ทางร้านทำให้ก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าเราก็ทำให้ฟรีนะครับหรือจะรื้อเองไม่สะดวกส่งมาก็ปรึกษาเราได้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ